ที่สะสมไว้ได้ประโยชน์หมดเลยที่ผมน่ารักมันเป็นที่ได้ประโยชน์จริงๆคณะกรรมการจัดงานนี่น่ารักก็ตรงที่ว่าท่านทำเป็นขั้นเป็นตอนนะซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมเล่าคนที่ซ้อมคนแรกก็คือดาราถ้าซ้อมเล่าผมว่าจบวันเดียวไม่เอกไม่เอกไม่ใช่ไม่โทเมาเมาไม่ต้องซ้อมกันเลยอ่ะครับก็ดีใจนะครับส่วนฝรั่งก็ที่เราคุยนี่เพื่อปลุกจิตใจให้เราตั้งใจสำคัญที่ใจครับสำคัญที่ใจอย่างที่เรียนให้ทราบเราปั่นเพื่อแม่ต้องถามว่าแม่เราทำอะไรให้กับประเทศชาติของเรานี่ตั้งหากครับใช่ไหมครับอย่าไปว่าเอาเขาปั่นก็ปั่นบางทีคนยังลุกขึ้นมาปั่นไม่ใช่ภาษาปั่นทำไมวะเออปั่นบางคนอย่าคิดว่าปั่นถ่ายรูปไม่ใช่นะครับทำด้วยใจครับจะปั่นมันก็ไม่เป็นไรตั้งสมาธิถ่ายรูปเดียวก็ได้ครับไม่ใช่ไงไม่ได้เพื่อนั้นอย่างเดียวไงในเรื่องของใจสำคัญกว่าอ้าวปั่นที่ใจครับวันนี้ก็ผมไปขอคุยเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเราวันหนึ่งเราต้องสูงอายุคุณสมบูรณ์ผมไม่สูงง่ายๆหรอกคุณน่ะนะต่ำมากเลยเหรอยังไม่ขึ้นตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้ววันหนึ่งจะสูงไหมฮะ50หรือไม่ยอมขึ้นสูง59ก็ยังไม่ขึ้นเหรออีกนานเราอีกนานนะ59ยังไม่นะฮะยังเด็กอยู่นะต้องออกกำลังกายทุกวันตอนนี้เข้ามาให้ดูตรงนี้ครับว่ามาดูปัญหาของผู้สูงอายุกันหน่อยก็บอกแย่มากเลยผู้สูงอายุไทยเนี่ยก็บอกว่าสุขภาพแย่รายได้ก็น้อยรายได้ได้600บาท700บาทอยากได้7มั้ยล่ะพอกับเงินเดือนพระคุณอยากจะได้700มั้ยไม่เอาก็70ซะสิโกงอายุนี่ทุจริตอีกก็รีบหมุนปฏิทินให้มันเร็วๆเข้าแล้วก็70แววอะไรเนี่ยจะได้7พี่น้องบอกว่าทำไมไม่มีใครเสนอให้ขึ้นสัก 3,000 บาทเงินเดือนคนแก่ต้องดูรายได้ของประเทศด้วยแล้วเงินเดือนข้าราชการทำไมขึ้นเอาขึ้นเอาแท็กซี่ก็ขึ้นอีกแล้วนี่ยังยังยังขึ้นปุ๊บ50แท็กซี่ยังเพื่อใครจะไปนั่งคุยหลักการไว้เฉยๆฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเวลาขึ้นยิ่งคุณไปรับว่าแท็กซี่ขึ้นเดี๋ยวคุณขึ้นเพราะเขาขึ้นคุณเลยนะแต่ยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวบอกเลยไม่จำเป็นไม่ขึ้นแท็กซี่แต่วันนี้พอเขาคุยเรื่องนี้มาครับทุกคนไปโจทย์จันโอ้รัฐบาลนี่แต่ฟังไม่จบความยังไม่ขึ้นครับไม่จบยังไงเนี่ยราชกิจจานุเบกษาออกแล้วยังครับยังไม่ได้ใช้ครับฟังที่เชื่อที่พูดให้ฟังยังดื้ออีกก็อ่ะมาดูเรื่องนี้ดีกว่า คุณสมบูรณ์ไม่ยอมสูงอายุนะฮะไม่สูงอ่ะจะอายุต่ำไปเรื่อยๆนะเสียสละครับไม่เอาแล้ว600อายุต่ำไหม ถอยลงถอยลงเอาไหมไม่ก็ใช่ที่เขาพลาดถ้าถอยลงนับวันตายอ่ะเอาไหมก็บอกเวลาป่วยนะโดนเนี้ยนับวันได้ผมนี่ไม่ตายไม่ตายง่ายหรอกอยากดูพวกที่มีเงินเป็น600ล้าน800ล้านอ๋อต้องถูกเฉือนก่อนแล้วตายใช่ไหมอิจฉาเขาดิก็บอกว่าสองปัญหาผู้สูงอายุในสุขภาพแย่รายได้น้อยวันนี้นะครับนี่ฮะเขาก็เกริ่นมาเลยบอกปัจจุบันสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ความหมายก็คือธรรมดาคนจะมีวัยเด็กก็คือวัยเรียนหนังสือแล้วก็วัยทำงานจากวัยทำงานแล้วก็เกษียณคำว่าเกษียณก็คือคนที่60ขึ้นไปก็เรียกว่าวัยผู้สูงอายุครับคือราชการและในวันนี้มันกลายเป็นว่าวัยเด็กก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่วัยผู้สูงอายุนี่มีมากเลยทีนี้มีช่องว่างเยอะและวัยทำงานก็เหลือน้อยลงซึ่งเป็นอันตรายต่อสังคมมนุษย์มันมีช่องว่างเยอะระหว่างวัยผู้ใหญ่ก็แสดงว่าผู้ใหญ่เหล่านี้อายุยืนอายุยืนแล้วก็ช่วงนั้นมันเว้นไปเยอะด้วยของเราไม่อยากมีลูกกันไอ้คนที่ก็บอกมีลูกน้อยนะอย่ามีลูกนะวางแผนครอบครัวนะแต่คนที่ออกแบบนี่มีลูกเอาผมจำได้เลยพลเมืองเขาเยอะสมัยทุกอย่างมีชัยนะลูกมากจะยากจนจะให้ดีไม่เกิน2จำได้ไหมตอนนั้นก็เป็นความนิยมกันไปว่ากันไปแต่ว่าเรื่องของเด็กที่เกิดมาเนี่ยเขาจะมีส่วนตัวของเขาใช่ไหมถามว่าเด็กเขาน่ารักตั้งแต่ไม่ทำอะไรไม่ทำประโยชน์ให้กับเราเลยเรารักเขาหวงแหนหวงแหนก็แล้วตั้งแต่อยู่ในท้องเห็นไหมครับนี่มันก็แปลกไงใช่ไหมกันกลับมาจากทำงานแล้วก็ไปคุยกับลูก
คนคุยรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านผ่านมาเอ้านึกว่าคลอดลูกแต่เมื่อไหร่คุยแต่ในท้องอ่ะที่ไหนได้คุยกับท้องเมียแล้วเป็นเรื่องจริงนะคุณจริงๆนะเขาพิสูจน์มาแล้วนะให้คุณแม่เนี่ยร้องเพลงตอนผมท้องอ่ะนะเอ้ยไอ้ไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณจะไม่เชื่อเคยท้องมาเหรอคุณจะต้องถามใช่ไหมนี่ก็แสดงว่าทำอะไรแทนภรรยาได้ท้องได้เป็นพ่อที่ดีก็ให้ร้องเพลงฮะให้ร้องเพลงสักเพลงหนึ่งให้ลูกฟังอย่างคุณจะร้องเพลงอะไรอะไรนะที่คุณทำเฮ้ยคุณร้องได้หลายเพลงเอาเพลงหนึ่งลองเป็นคุณยายประมวลชอบก็ข้าวค่อยฝนขึ้นนิดหนึ่งไม่ต้องหรอกดูอะไรนะอะไรข้าวอะไรข้าวค่อยฝนนะอยู่อย่างข้าวค่อยฝนพอแล้วลูกกำลังฟังเลยไม่ได้ครับเดี๋ยวลูกหาคาราบาลว่าเอาเพลงเสียหมดเอาร้องเพลงอยู่อย่างข้าวคอยฝนก็ได้ร้องทุกวันร้องบ่อยๆแล้วก็รูปคันของเราไปเรื่อยๆรูปท้องไปเรื่อยๆคุณเชื่อไหมว่าพอเด็กคลอดออกมาใช่นี่คือเป็นเคสทัดดี้เลยนะพอเด็กคลอดมาปั๊บเนี่ยเวลาเขาถ้าเราพอแล้วเดี๋ยวดิฮะอย่าเพิ่งไปพาไปอื่นดิเดี๋ยวเพลงงงพอเด็กงงแงงงแม่ร้องเพลงนี้เขานิ่งเลยนะก็จะฟังเห็นไหมเขาเปรียบเทียบประสาทเขาได้สัมผัสมาไงครับใช่ไหมฮะเขาสัมผัสเขาฟังจนเคยชินจงชินจนเคยและสบายใจเด็กพอฟังเพลงนี้หยุดร้องไห้ครับนี่เป็นแล้วถามมาทุกครั้งเป็นยังไงเขาก็ลองทุกครั้งแล้วเป็นอย่างนั้นจริงเป็นงานวิจัยนะผมเองก็อ่านงานวิจัยเข้ามาแม้แต่อเมริกาเข้าไปวิจัยเรื่องผลองุ่นกำลังออกดอกเลยนะครับเอานักดนตรีวงของฝรั่งนั่นแหละไปเล่นนี่มันจะถามให้ไอ้เจ้าองุ่นนี่ดกแล้วก็โตแล้วก็หวานครับต้นไม้ไก่ก็เหมือนกันเคยเลี้ยงไก่พ่อผมเนี่ยเลี้ยงไก่คุณเลี้ยงเองป่ะพ่อเลี้ยงก็บางครั้งแล้วกินไข่พ่อแล้วก็เปิดเพลงให้ไก่ฟังด้วยนะเห็นด้วยเปิดเพลงให้ไก่ฟังไก่ก็จะสมบูรณ์ดีไก่ก็จะกินอาหารแข็งแรงดีแล้วก็โตครับเอางี้ง่ายๆคนน่ะลองขนาดเลี้ยงไก่แล้วเปิดเพลงให้ไก่ฟังถามว่าจะดูแลไก่ดีไหมดีขนาดเปิดเพลงให้ไก่ฟังเนี่ยผมว่าต้องคัดสรรอาหารอย่างดีแล้วให้ไก่ใช่ไหมฮะสองคุณจะเปิดเพลงให้ไก่ฟังร้าวคุณต้องสะอาดแน่นอนใช่ไหมแล้วเวลาคัดเลือกพันธุ์ไก่นี่คุณต้องคัดเลือกไก่ที่ตัวสมบูรณ์จริงๆเมื่อลงทุนเปิดเพลงได้เนี่ยต้องเป็นคนอย่างนี้เขาจะบอกจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็แต่ให้ศึกษาธรรมชาติเขาก่อนอย่าไปเลี้ยงตามแฟชั่นอย่าไปเลี้ยงตามเขาเห็นเขาเลี้ยงหมาฝรั่งแพงๆก็เสริมบารมีตัวเองเป็นวัตถุภาษาให้รู้ฉันได้มีเงินจูงหมาต๊อก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 วิ่งบ้างสัก4วันนะฮะเหลือแต่หมาขนกลนกลนตัวอาจารย์พูดถึงจูงหมาเนี่ยอาจารย์ครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีไหมถ้าผมจะถามอาจารย์ว่ารักหมาครับเวลาพาหมาออกไปวิ่งอย่างเงี้ยแล้วไปอึไปถ่ายหน้าบ้านชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยใช่ผิดอันนั้นบาปจริงบาปอันนั้นไม่ได้ถือว่าเลี้ยงหมาแล้วก็เพื่อสุขภาพหมาและสุขภาพตัวเองด้วยบางคนวิ่งไปกับหมาแล้วก็มาบอกสุขภาพผมดีเพราะมีหมาได้ไหมไม่ได้นะเอ้ยได้สิได้อะไรหมาบางทีต้องจูงให้เขาวิ่งนะออกกำลังถ้าพันหลังอาถ้าพันบางก้งบางแก้วพันพื้นเมืองธรรมดาเนี่ยผมก็ว่ามันก็เหมาะกับบ้านเราแหละแต่เรื่องประเภทที่สองเดือนก็ต้องไปตัดขนทีหนึ่งโอ้ยเราก็ต้องปรุงแต่งเขาท่านผู้ชมเวลาแดดส่องฝ้ามาเนี่ยนะไอ้ฝ้ามันมีรูสักหน่อยหนึ่งเดินแค่นิดเดียวนะก็เกียงที่ซักใหม่ๆนี่มือไปจับฝุ่นแล้วบางคนก็อู้หมาโอ้นึกสภาพฝุ่นมันก็กระจายสุดท้ายก็แกล้งไปหาหมอที่พูดที่หมดที่ว่าถ้ารักเขาต้องศึกษาเขาก่อนศึกษาพฤติกรรมก่อนประเภทนี้เป็นยังไงเพศนี้เป็นยังไงแล้วหมาคุณหมาบางแก้วคุณอย่าไปจูงเล่นๆไม่ได้นะก็นั่นไงเขาฟัดคุณไม่เลือกเขาธรรมชาติเขาต้องการเป็นอิสระแล้วหมาบางแก้วนี่เป็นหมาเฝ้าบ้านแล้วเขารักของนะโอ้หมาบางแก้วเนี่ยสง่านะคุณหมาของไอ้คุณก็เห็นหมากระทงลงทางพันธุ์แท้ๆไหมแล้วเวลาเลี้ยงเขาเนี่ยต้องกรงยาว
เขาวิ่งในห้องเนี่ยยาวไม่พอนะก็ออกกำลังกายแข็งแรงมากเจ้าของกลับมาบ้านในโดดโถมในหงายท้องอ่ะจะบอกให้รู้ด้วยแล้วเขาแล้วอย่าเข้าบ้านก็ไปได้นะแต่อย่าแตะของในบ้านเขาฟัดคุณเลยกัดแต่บางสายพันธุ์ก็ไม่กัดแต่เป็นหมาที่สวนมันอะไรหมาจิ้งจอกผสมหมาไทยมันเท่มากๆจิ้งจอกเท่ได้จิ้งจอกไทยทีนี้ที่จูงหมาเอามาถึงหมวดจูงหมาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องถามว่าคนที่จูงหมาในจูงหมาไปเพื่ออะไรเพื่อเอาภาระไปให้คนอื่นให้เพื่อเอาภาระตัวเองไปครับคือเขาเรียกว่าปัสสาวะถ้าหากว่าเขาเลี้ยงหมาเขาฝึกจริงๆเนี่ยหมาจะไม่ขี้กลางถนนคุณฝึกหมานี้ได้แบบนั้นได้ยังถึงจะจูงออกไปบางคนบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยปล่อยได้เลยจะไม่ขี้กลางถนนจะขี้ในที่ของเขาแต่หมานิสัยดีแต่หมาไม่ได้ฝึกแล้วไปอยู่กับคนนิสัยเลวที่เขาบอกมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นหมาดีกว่าดีมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาข้างบ้านปรากฏว่าตัวเองอยากจะวิ่งก็ทำเป็นจูงหมาแต่พอถึงที่โล่งปั๊บมองซ้ายมองขวาข้างบ้านใครก็ไม่รู้รกหน่อยทำเป็นไอ้จะหมาก็อึเลยฝึกให้หมาเสียนิสัยไงหมาเสียนิสัยเพราะคนนิสัยเสียเอาถามที่ท่านผู้ชมทางบ้านท่านเจอไหมเรื่องนี้พอท่านพูดของคุณนึกถึงไม่จากนี้ไปจะไม่โทษหมาอีกแล้วอย่าไปโทษหมานะ เขาเกิดมาเขาก็แย่แล้วหมาน่ะ แล้วยังคุณไปบอกว่ามีฝุ่นพ่อหมาอะไรก็คนเลี้ยงต่างหากแล้วครับไปทำให้เขามีไม่งั้นอีกวันหนึ่งคุณต้องด่าบ้านต้องด่าบ้านคนอีกแกไอ้บ้านบ้านี่กูไม่เอาแล้วเผาทิ้งทำไมว่าขยะเยอะฝุ่นเยอะทำไมไม่กวาดล่ะเพราะเขาไม่กวาดนะกวาดไปใส่บ้านคนอื่นแต่บางคนพี่ที่จะเอาน้ำใจเพื่อนเนี่ยนะแล้วก็กวาดขยะไปถึงหน้าบ้านใช่ไหมข้างบ้านเราเนี่ยเป็นห้องแถวยังไม่ตื่นแล้วก็กวาดหน้าบ้านเขาเอาขยะใส่ไปที่เป็นทางซะตื่นขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นรักกันดีมากในชุมชนนะทำให้เขาเห็นก็ว่าคนเราทำตัวอย่างให้เขาเห็นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปบอกเขาทำนั่นทำนี่เราทำให้เขาเห็นเป็นภาพปฏิบัติให้เห็นเสียก่อนเคยมีเรื่องเล่าสมัยกลัวเมาเช้า ผมไม่ดื่มคุณจะเข้าพรรษานะงดเหล้านะสระเอรอลิงไม่เอกสระอะไรสระอาโถเขาบอกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่แหละร้อยวันพันปีก็ไม่เคยคุยกันแล้วบังเอิญบ้านหลังนี้เนี่ยปลูกมะม่วงปรากฏว่าไอ้ข้างๆบ้านนะก็นึกเปรี้ยวปากไว้แหละก็มาเด็ดมะม่วงกันไป1ลูกครับลูกชายของเจ้าของต้นมะม่วงก็เห็นเข้าได้ไปฟ้องพ่อข้างบ้านขโมยมะม่วงเท่านั้นแหละอะไรเกิดขึ้นทีนี้ปรากฏว่าพ่อพาลูกเลยลูกไปเก็บมะม่วงพอเก็บมะม่วงใส่ตะกร้าเสร็จปุ๊บจูงแขนลูกเลยเป็นอย่างกับข้าวไปกดออดติ๊งตองติ๊งตองก็มาเอามะม่วงมาฝากครับท่านว่าโอ้ยขอบคุณมากไปเช้าก็ไปแอบไว้อยู่ลูกนึงระหว่างนะรับสารภาพรอแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวนี่มะม่วงเขาออกไปแล้วนะเอาแล้วนะใครเป็ดบ้างเลยทีนี้แลกกันเลยเอามาให้เลยเพิ่งไปจากอีสานเมื่อวานถ้าวันนั้นจากนั้นมาสองครอบครัวนี่ก็เลยรักใคร่เป็นมิตรกันเลยใครไม่อยู่บ้านก็สบายใจไม่มีโจรมาขึ้นบ้านอันนั้นเนื่องมาจากคุณพ่อเป็นคนจิตดีฮะใช่ถ้าวันนั้นไปเจอคุณพ่อพานเข้าล่ะใครวะใครวะไอ้บุญไอ้บ้านไหนวะมึงยังไงมามะม่วงแล้วได้ไงอะไรจะเกิดขึ้นไปกดออดเหมือนกันฮะแต่คนละด่าคนละอาการนี่ฮะมันมีมันสองช้อยตัวนี้มันช่วงแวบเดียวเนี่ยฮะจากสภาพจิตตรงนี้เองฮะก็กลายเป็นว่าอ่ะไปเก็บเพื่อที่ไปให้เขาเสียเพราะแสดงเขาอยากได้เพราะที่บ้านผมก็มีคนท้องคนอะไรเนี่ยใช่ไหมมันเดินผ่านไปข้างมาก็อยากจะได้นะฮะบางทีก็ข้อสอยเพราะมันสามฤดูมันติดถนนนะฮะใช่แล้วก็ไม่ว่าบางทีก็แอบยายเขาเห็นได้เก็บได้สบายใจครับแต่บางทีพอเราไม่รู้ว่าเขามาสอยอยู่เดินไปเขาบอกว่าอ้าวทำไรครับอ๋อสอยเออเอาเลยสอยถึงไหมสอยให้อีก
ตอนหลังจะเอามาขอเลยเห็นไหมเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ฮะ